สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวโพสต์เล่าแฟนแอบหยอดเงินใส่ในกระปุกพอครบ1ปีตัดสินใจเอาออกมานับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความที่ตนนั้นได้เก็บเงินมาตลอดและวันนี้ได้เอาออกมานับได้เงินมากถึง 600,000 โดยโพสต์ระบุข้อความว่าอยากแชร์ประสบการณ์ค่ะที่บ้านเป็นร้านขายของชำแฟนแอบหยอดกระปุกบอกขอเก็บแต่แบงค์50เราก็โอเคเข้าใจมาตลอดว่าแฟนหยอดแต่แบงค์50ผ่านมา1ปีแฟนเอากระปุกมาเปิดไม่ใช่แค่แบงค์50มีทั้งแบงค์100 500 1,000 ออกมานับ1ปีได้ 600,000 เราดีใจจนน้ำตาไหลอยู่ดีๆมีเงินเก็บถึง 600,000 โดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งปลื้มทั้งเหมือนฝันใช้เวลา1ปีในการเก็บต้องขอชื่นชมจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ